ไปโอเคมาแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมพี่เลทไป6นาทีจากการที่เรานัดกัน4 ทุ่มนะครับเลทไปนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยวันนี้นัดกันไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วก็พอเข้าหัวค่ำมันก็มีจุดๆนิดนึงอ่ะไม่รู้ไปกินอะไรมาโดนอะไรมาไม่รู้ท้องเสียปากแห้งเป็นไก่ต้ม CP เลยโอเคเราก็จากที่พี่โพสต์สเตตัสไว้เมื่อตอนเช้านะครับว่าตอนเนี้ยเรามาถึงแก๊งของเราเนี่ยมันมี 6,000 กว่าคนละขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาจอยกันเข้ามาแจมกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรากันเองนะครับแล้วก็พี่ก็บอกไว้ว่าถ้าใครอยากคุยกับพี่เนี่ยเขียนคำถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่จะตอบคำถามให้ทุกคำถามตอนนี้พี่รวมมาได้15คอมเมนต์มั้งเดี๋ยวดูก่อนนะดูข้างหนึ่งไหนวะดูเนื้อนะ15คอมเมนต์อ๋อก่อนเข้าคำถามอวดเสื้อใหม่ก่อนนี่พี่นิกซื้อมาฝากแฟนพี่ซื้อมาฝากวันนี้เขาไปช้อปปิ้งมาก็เขาเห็นว่ามันมีพวกสไปเดอร์แมนมีมาร์เวลเท่ไหมยูเนียนมอลล์จัดให้โอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้เราอาจจะใช้เวลาไลฟ์คุยกันสักประมาณน่าจะสัก 15-20 นาทีก็พอนะถ้าคำถามไหนที่ตอบไม่หมดก็เดี๋ยวอาจจะยกไปไว้อีกวันนึงแล้วกันเพราะว่าพี่แอบเพลียๆเบาๆเริ่มด้วยคำถามแรกเลยเราจะเริ่มจากคำถามแรกอยากเรียนแอนิเมชันเรียนที่มหาลัยดีคะจากรักที่มาแพรกุลอยากเรียนแอนิเมชันเรียนที่มหาอะไรดีมหาลัยอะไรดีคือถ้าจะให้พี่แนะนำพี่ต้องขอบอกจากประสบการณ์ตัวเองก่อนว่าพี่เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพในสาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียวิศวกรรมศาสตร์สาขามัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้เนี่ยคือจะเรียนสาขานี้ก็ได้เพราะว่ามันก็มีแอนิเมชันใช่ไหมมีแอนิเมชันด้วยมีได้เรียนวิศวะได้ทำโปรดักชันได้ทำถ่ายรูปอัดเสียงคือหลายๆอย่างเกี่ยวกับมัลติมีเดียเราได้รู้หมดได้ทำเกมได้อะไรเขียนโปรแกรมวิศวะคอมพิวเตอร์ได้ประกอบคอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็เป็นองค์ประกอบรวมๆที่ทำให้เราได้รู้รอบด้านแล้วก็เวลาไปทำงานจริงเราจะได้คุยกับคนอื่นได้ในหลายๆแผนกถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยที่มองเทพตอนนี้เขาเปิดสาขาใหม่เป็นคณะใหม่ชื่อ DM Digital Mediaก็จะตรงสายมากขึ้นถ้าน้องอยากเรียนวิศวะหรือ Visual Effect คณะนี้ก็พี่ว่าเดินไปตรงสายมากขึ้นอ่ะเราไม่ต้องเรียนพวกวิศวะไม่ต้องเรียนพวกฟิสิกส์เคมีคณิตแคลคูลัสอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะชอบแบบไหนแล้วมหาลัยอื่นก็มีมอรังสิตก็โด่งดังเหมือนกันดังมากศรีปทุมก็มีคือมันมีตัวเลือกเยอะมากอ่ะตอนนี้มหาลัยส่วนใหญ่ในเมืองไทยพี่ยกให้แอนิเมชันโอ้ยเนี่ยพอมันป่วยๆมันแบบไม่ค่อยมีแรงท้องเสียมันก็จะแบบพูดไม่ค่อยออกโทษทีมันก็จะมีหลายมหาลัยมีคณะแอนิเมชันหมดละเดี๋ยวว่างพี่จะลองรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับมหาลัยทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลแล้วมาทำเป็นวิดีโอสักคลิปนึงให้พวกเราดูกันแล้วกันนะแต่พี่จะหาเวลาว่างแล้วรวบรวมมันให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับช่วงนี้แอบยุ่งๆเบาๆก็อาจจะต้องรอนิดนึงแต่รวมๆแล้วมหาลัยที่เมืองไทยมีเยอะมากถ้าเป็นมหาลัยเอกชนพี่แนะนำม.ศิลปากรคณะชื่อคณะอะไรนะดิจิตอลอาร์ตเพราะอะไรเพราะตอนพี่อยู่ม.6พี่อยากเข้าคณะนี้แต่พี่เอ็นไม่ติดตอนนั้นมันเป็นระบบเอ็นทานพี่เอ็นไม่ติดพี่อยากเรียนคณะนี้มากแต่ว่าเอ็นไม่ติดก็เลยไปเรียนที่มองเทพซึ่งก็ได้เรียนแอนิเมชันเหมือนกันมี2ตัวแต่หลักๆแล้วมหาลัยไหนก็ตามที่เราได้เข้าไปเรียนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ตัวเรานะครับสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่มหาลัยไหนเราอยู่เรียนที่ไหนดีนึกออกไหมคือไม่งงๆเออสิ่งสำคัญคือตัวเรานั่นแหละว่าง่ายๆคือตัวเราถ้าเราโฟกัสเราชอบในมันเราฝึกฝนเดี๋ยวนี้มันเรียนรู้ได้หลายทางเราไม่ต้องรอให้ใครมาเสิร์ฟความรู้ให้เราเราอยากเรียนอะไรเราเข้าไปศึกษาข้อมูลค้นหามันได้เยอะมากมีทิศทางการเรียนรู้ที่เยอะมากมีแหล่งการเรียนรู้ที่เยอะมากก็ลองดูครับเดี๋ยวนี้มันไม่ยากโอเคอันนั้นคือคำตอบแรกนะครับรู้สึกว่ามันงงๆไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะทำหน้าที่ให้ดีสุดเลยพี่จบอะไรมาครับก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้พี่จบวิศวกรรมมัลติมีเดียระบบ
อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะพี่เอ็นติดคณะวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มอภูเก็ตพี่ก็ไปเรียนที่มอภูเก็ตได้ประมาณเทอมนึงพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์มันเป็นการเขียนข้อมูลเอ้ยเป็นการเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างโปรแกรมให้ยูสเซอร์ใช้ซึ่ง อาชีพนี้ดีนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนเยอะมีคุณภาพ quality ดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าเพียงแค่พี่ไม่ถนัดในการทำแบบนั้นแค่นั้นเองพี่ถนัดในการเป็นยูสเซอร์ถนัดเป็นการในการหยิบสิ่งที่เขาสร้างมาให้หยิบเครื่องมือที่เขาสร้างมาให้เอามาใช้ในทางที่เราถนัดนึกออกไหมฮะพี่ก็เลยย้ายมาเป็นวิศวกรรมมัลติมีเดียแล้วก็เรียนเจาะจงไปทางแอนิเมชันด้วยตัวพี่เองเพราะว่าพี่ชอบในการทำแอนิเมชันโอเคนั่นคือคำถามที่2พี่จบอะไรมาครับคำถามที่3เป็นสติ๊กเกอร์ถือรูปหัวใจ ขอบคุณครับก็ขอบคุณครับที่ส่งสติ๊กเกอร์นี้มาให้ก็ปริ่มปริ่มโอเคคำถามที่4ควรจะเริ่มใช้โปรแกรมอะไรดีครับสำหรับเริ่มต้นสำหรับเริ่มต้นควรใช้โปรแกรมอะไรดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากทำแอนิเมชันแบบไหน 2D animation 3D animation visual effectก็แล้วแต่ว่าแบบไหนแต่ถ้าเล่าประสบการณ์ของพี่เองตัวพี่เองเริ่มหัดทำแอนิเมชันจากFlash ตอนนั้นเป็น Adobe Flash จำไม่ได้ว่าเวอร์ชันอะไรรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็น Adobe อะไรสักอย่างนึงแล้วล่ะก็หัดทำ 2D วาด 2D แล้วก็ลองวาดเป็น keyframe แต่ละเฟรมแต่ละเฟรมทำเป็นมิวสิกวิดีโอเล็กๆส่งอาจารย์แต่ตอนนั้นมันรู้สึกว่าสนุกมากไงพี่ก็เลยพอได้ทำ Flash แล้วก็เลยลองไปหัดทำ3D ในโปรแกรมมายาพี่ก็หาข้อมูลว่าเฮ้ยถ้าอยากทำ 3D เนี่ยต้องใช้โปรแกรมอะไรดีวะก็เลยไปเจอโปรแกรมมายาแล้วโปรแกรมมายาตอนนี้เป็นโปรแกรมที่ทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักในการทำแอนิเมชันแล้วก็Visual Effectsเพราะฉะนั้นพี่จะแนะนำให้ใช้โปรแกรมมายานะครับในส่วนตัวพี่นะถ้าอยากทำแอนิเมชันแนะนำให้ใช้มายาแต่มันจะมีโปรแกรมอื่นควบคู่ไปด้วยนะเช่นถ้าเราอยากจะคอมโพสิตก็จะมีนุกถ้าอยากทำเอฟเฟกต์ก็จะมีฮูดินี่อย่างปั้นโมเดลเท่ๆก็ ZBrush อะไรพวกเนี้ยก็จะมีโปรแกรมเสริมที่ทำให้แอนิเมชันของเรามันสมบูรณ์แต่สำหรับตัวพี่เองพี่ทำในส่วนของแอนิเมชันที่หมายถึงการเคลื่อนไหวนะไม่ใช่เป็นแอนิเมชันทั้งหมดของโปรเซสเขาเรียกอะไรวะตั้งแต่ต้นจนจบอะพี่สมมุติต้นจนจบใช่ไหมโมเดลจนสุดท้ายแล้วคอมโพสิตพี่จะอยู่ตรงกลางจะอยู่ตรงแอนิเมชันก็คืออยู่ตรงการเคลื่อนไหวใส่ชีวิตชีวาให้กับตัวละครพี่ก็จะใช้มายาเป็นหลักนะครับก็แนะนำสำหรับตัวพี่แนะนำให้ใช้มายาโอเคต่อไปนะครับถ้าผมอยากเรียนอ๋อเดี๋ยวแล้วถ้าเราไม่มีโปรแกรมหรือว่ายังไม่มีซอฟต์แวร์ไม่มีฮาร์ดแวร์ตรงเนี้ยพี่ย้อนกลับอีกนิดนึงตอนเด็กๆอ่ะพี่จะวาดในหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มหนาๆเช่นพวกหนังสือเล่มหนาๆขนาดไหนวะไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาจะมีหนังสือสพช.สพน.หรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะมีแล้วแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะวาดในหนังสือพวกนั้นนะครับพี่ก็วาดแล้วก็มันจะกลายเป็นฟลิปบุ๊กไงนึกออกป่ะเป็นการ์ตูนตัวแบบก้างๆเล็กๆเดินแล้วก็สะดุดจึ๊ดๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นแต่ก่อนที่พี่วาดก็เหมือนกันพี่ก็นั่งเล่นนิ้วตัวเองต่อสู้กันกระโดดพอเราเริ่มสนุกกันตรงนี้เราเริ่มเอามันมาวาดลงในหนังสือแล้วเราฟลิปมันได้เฮ้ยมันเริ่มมีเรื่องราวเราไปเริ่มหัดทํา 2D animation ในFlashเฮ้ยมันเริ่มสนุกขึ้นเฮ้ยงั้นทำ 3D ได้หรือเปล่าวะมันทำยังไงวะก็เริ่มเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนะฮะแล้วทุกก้าวที่เราเดินมากับมันอ่ะมันสนุกมันเอนจอยพี่ก็เลยทำมันต่อมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมอยากเรียนแอนิเมชันแต่อุปกรณ์เครื่องมือไม่ค่อยพร้อมฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีรบกวนพี่บัวช่วยแนะแนวทางว่าผมควรจะเดินสายนี้ได้ยังไงดีครับคล้ายๆกับที่พี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับอยากเรียนแอนิเมชันแต่อุปกรณ์ไม่พร้อมของเราหมายถึงอะไรหมายถึงเราไม่มีเครื่องมือเช่นเราไม่มีคอมพิวเตอร์เราไม่มีคอมพิวเตอร์หรือเราไม่มีคอมพิวเตอร์เทพๆอันนี้แม่งสองอย่างนะต้องแตกออกเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกเลยถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์พี่ว่ามันจำเป็นวะคอมพิวเตอร์ต้องมีวะถ้าทำแอนิเมชันแต่ถ้าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เทพๆพี่ว่าไม่เป็นไรคือก็ยังทำได้อ่ะคือพี่เริ่มจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆเครื่องหนึ่งเหมือนกันอ่ะซึ่งมันก็ทำได้แต่ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เทพๆหรอเอ้ยไม่มีคอมพิวเตอร์เหรอเดี๋ยวนะนี่มีอันนี้ชื่ออะไรโพพองโพโปปองโป
ถ้าพี่อ่านผิดพี่ขอโทษนะครับแต่เห็นไหมพี่มีอันนี้อันนี้ถ้าน้องอยากเรียนจริงๆนะแล้วไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการทำงานจริงๆนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่อยากสนับสนุนถ้าเราอยากทำมันจริงๆแล้วเราไม่มีทุนทางด้านนี้อารมณ์แบบผมมีใจรักแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้เรียนพี่มีอันนี้ให้1เซตเป็นเมนบอร์ดของ ASLOG เป็นGeForce GTX 760ซึ่งอันเนี้ยมันนานละแต่พี่ยังใช้มันจนถึงต้นปีที่แล้วสิ้นปีที่แล้วเอ้ยสิ้นปี2018พี่ยังใช้มันทำแอนิเมชันได้มาโดยตลอดตัวนี้ก็เหมือนกัน ASRock เป็นเมนบอร์ดที่ไม่ได้เป็นตัวท็อปอะไรแต่ว่าพี่ก็ใช้มันทำงานแอนิเมชันแบบควอลิตี้แจ่มๆมาประมาณสัก2ปีเหมือนกัน2ปี3ปีเหมือนกันพี่ใช้ได้อันนี้เป็น RAM 4GB 8GB ไม่แน่ใจว่ารวม2อันนี้อันนี้8GBแล้วก็ power supply ติดต่อพี่มาหลังไมค์นะครับถ้าน้องไม่มีคอมในการทำแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งให้โอเคเอาไปลองดูเอาไปลองใช้ดูแล้วก็เอาไปลองทำแอนิเมชันดูแต่ถ้าน้องไม่มีคอมเทพๆพี่ว่าไม่ใช่ปัญหาเราสามารถ optimize เราหาทางในการทำงานกับมันได้อยู่แล้วครับยังไงก็ลองดูเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการทำยังไงให้แอนิเมตได้แบบไม่ช้าเขาเรียกอะไรวะถ้าบางทีถ้าคอมเราไม่แรงใช่ไหมแล้วเราทำงานไปแล้วมันหนืดเราสามารถสร้างพ็อกซี่ขึ้นมาเองหรือเราสามารถปิดนู่นปิดนี่เพื่อให้มันทำงานกับมันได้ครับมันคือการออพติไมซ์ซีนของเราให้ทำงานได้เร็วขึ้นในสภาวะฮาร์ดแวร์ที่จำกัดนี่โอ้ยใช้คำสวยด้วย มันทำได้ฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ประเด็นหลักมันเป็นปัจจัยที่สำคัญก็จริงแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักความอยากมากกว่าความอยากที่เราอยากจะเรียนรู้มันอยากจะทำมันอันนั้นแหละคือประเด็นหลักเหมือนคนอยากเตะฟุตบอลแต่ไม่มีรองเท้าอ่ะไม่ยังไงมันก็เตะถ้ามันยักรักก็จะเตะนึกออกไหมฮะเดี๋ยวยังไงก็หลังไมค์มาคุยกับพี่แล้วกันโอเคตอนที่พี่ยังไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแป๊บนึงนะพีรวัตรตอนนี้พี่ยังไม่ได้ภาษาอังกฤษอ๋อหมายถึงตอนนี้ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พี่ไปเรียนพอร์ตภาษาที่ไหนครับโอเคนี่น่าสนใจตอนนั้นนะครับพี่ไปเรียนที่ชื่อ Infinity อยู่ที่ Union Mall แต่ว่าพี่ก็เรียนไม่ได้จบคอร์สหรอกไม่ได้จบหลักสูตรแล้วก็หลักๆแล้วอ่ะมันพี่บอกตามตรงว่าหลักๆแล้วพี่จะได้การพูดหรือฟังภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในโรงเรียนมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้บังคับตัวเองเพื่อที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนนึกออกมั้ยฮะแต่หลักๆเลยถ้าเราเริ่มบังคับตัวเองได้แล้วอะเราไปเรียนในสถานการณ์จริงเช่นไปข้าวสารไปหาเพื่อนใหม่ที่ข้าวสารหลังจากจบคลาสเรียนแล้วเนี่ยพี่ก็แอบเนียนๆชวนอาจารย์ที่เขาเป็นฝรั่งที่สอนอะไปจิบเก๊กฮวยด้วยกันตอนนั้นที่พี่เรียนเนี่ยมันอยู่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนียนมอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวถูกแล้วล่ะตรงข้ามยูเนียนมอลล์มันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านโปรดของพี่ชื่อร้านปาเต้พี่ก็จะชวนอาจารย์ที่เขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพี่ไปนั่งคุยกันไปกรุบกริบเก๊กฮวยกันซึ่งมันก็คือเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่พี่ได้นั่งคุยกับเขามันได้เยอะกว่าที่พี่เรียนในคลาสทั้งเดือน2เดือนเลยอ่ะนี่ออกมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่ว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะเรียนที่ไหนแต่มันเกี่ยวว่าเราอ่ะมุ่งมั่นกับมันมากแค่ไหนยังไงมันก็ต้องไปหาที่เรียนหาที่นู่นนี่นั่นจนได้อ่ะหลักๆเลยพี่จะเรียนจากตัวเองพี่เคยเอ็กพอร์ตไฟล์เสียงของหนังที่เราชอบของบทพูด TED Talk ที่เราชอบใส่หูฟังแล้วฟังทุกวันตอนที่เราขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานแล้วก็ดูมันจะมีรายการหนึ่งดีมากของอาจารย์คริสโตเฟอร์ไรท์นะครับเขาทำรายการชื่อว่ารายการ Click by Mahidon อยู่ในช่อง YouTube ลองไปหาดูดีมากมีประมาณสัก30ตอนมั้งพี่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอันวันไหนไม่ได้ดูก็ฟังใส่หูฟังแล้วก็ฟังเอาแล้วก็ทำมันซ้ำๆอย่างนั้นทุกวันนี่มันดีมากนะมันเริ่มจากเบสิกแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีประโยคที่เป็นประโยคอะไรประโยคสมบูรณ์ประโยคสำเร็จรูปที่เราได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยมีพวกคำศัพท์การทำความเข้าใจ
ดีลองไปหาดูครับคลิก by มหิดลโดยอาจารย์คริสโตเฟอร์ไรท์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือติดตามช่องของอาจารย์อดัมก็ดีอดัมบรัชชอแล้วก็ติดตามช่องของสิ่งที่เราชอบอะเช่นฟุตบอลแล้วก็ไปดูเลยแม่งติดตามช่อง Official Premier League สมมุติเราชอบวงOASIS ชอบ Bruno Mars ชอบ Jason Mraz แล้วก็ไปติดตามใน Official Facebook หรือว่า YouTube หรือ Instagram อะไรของเขาเลยเพราะฉะนั้นการสารที่เราได้รับมาทุกวันเนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้จริงๆนึกออกไหมฮะไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นรูปแบบที่เขาอยากให้เราเรียนแต่มันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้จริงๆในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้จริงๆในการสื่อสารกับแฟนคลับของเขาใช้จริงๆในการพูดจาในสังคมภาษาอังกฤษไอ้ดิค่ะลองดูครับมันมีหลายวิธีไม่ยากโอเคโอ้น้องถามนิดเดียวพี่พาไปไกลเลยแต่ก็นั่นแหละลองดูพี่พยายามอธิบายให้ได้ดีที่สุดแล้วกันนะครับพี่ทำงานกับมาเวลได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ครับนี่มีคนถามเรื่องนี้กับพี่เยอะมากเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยพี่พยายามที่จะเลี่ยงตอบแบบตรงๆว่าเป็นตัวเลขว่าเฮ้ยกี่แสนกี่เท่าไหร่ยังไงพี่จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราเว้ยพี่ก็จะเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลอีกแหละว่านักฟุตบอลที่เตะไทยลีกก็ได้เงินเดือนที่มากในระดับของเขาเมื่อไหร่ก็ตามเขาเลื่อนชั้นไปเตะต่างประเทศเช่นเจลีกเขาก็จะได้มากตามระดับความสามารถของเขาทุกครั้งที่เขาเลื่อนชั้นมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาอยู่ดีๆแล้วเขาเลื่อนชั้นไปเตะมันเป็นเพราะว่าเขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปเตะในระดับนั้นได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาขึ้นไปเตะในระดับนั้นได้คุณค่าในตัวเขาก็จะเพิ่มขึ้นนี่เหรอไหมฮะมันไม่มีเพดานมันไม่มีอะไรมากำหนดทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่คุณค่าของเราที่เขามอบให้กับเราและที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเตะที่เจลีกได้วันนึงเขาไปเตะที่ลีกเยอรมันลีกอังกฤษมันคุณค่าของแต่ละลีกไม่เหมือนกันแล้วรายได้มันก็ไม่เหมือนกันนี่เหรอไหมครับเงินเดือนหรือตัวเลขที่เราจะได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเหมือนกันกับคลิปที่พี่เคยทำไว้ความมั่นคงอยู่ที่ตัวเรายิ่งเราพัฒนาตัวเองเข้าไปได้มากเท่าไหร่นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราได้รับกลับมาไม่รู้จะมองภาพตามออกหรือเปล่าบอกพี่บัวแม่งพูดแต่อย่างเงี้ยจะมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงพี่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะลองบอกตัวเลขเริ่มต้นของการเป็นแอนิเมเตอร์ตอนที่พี่เป็นจูเนียร์ที่นู่นนะไม่ได้ที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณนะประมาณแสนกลางๆแล้วก็มันก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยทุกปีจะมีการปรับตามความพัฒนาของเราอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่นน่ะไม่มีใครหยุดพัฒนาเว้ยเมื่อไหร่คุณหยุดพัฒนาสิ่งที่คุณจะได้รับมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณ enjoy คุณสนุกกับมันแล้วเขาเรียกอะไรพัฒนาตัวเองนั่นแหละ improve พัฒนาตัวเองไปเรื่อยมันก็จะมาเรื่อยๆมันก็ไม่มีกำหนดหรอกหมายถึงไม่มีหมดหรอกหรือว่าไม่มีเพดานหรอกเหมือนคริสติโน่โรนัลโดแม่งกว่าที่เขาจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วมีรายรับเยอะๆขนาดนั้นน่ะเขาใช้เวลาฝึกซ้อมตัวเองมากขนาดไหนเขาฝึกมากกว่าชาวบ้านเขาทุ่มเททุกอย่างมากกว่าชาวบ้านแล้วเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเขาทั้งนั้นมันถูกสร้างมาด้วยตัวเขาเองนั้นเหมือนกันพี่ว่าทุกคนเหมือนกันทุกอาชีพเหมือนกันคุณสามารถเป็นคุณที่ทำอะไรก็ได้ที่เก่งที่สุดในสายงานของคุณอะแล้วคุณค่ามันจะเกิดขึ้นในตัวมันเองพี่บัวไม่ปรัชญาแล้วกูไม่ได้ปรัชญากูพูดจริงๆ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคพอละเรื่องนี้หยุดแค่นี้งานไหนกับเรื่องไหนจากธนกิจนะครับเพชรพึ่งงานไหนกับเรื่องไหนที่พี่ทำแล้วรู้สึกท้าทายที่สุดอันนี้น่าสนใจงานไหนกับเรื่องไหนล่ะจริงๆมันก็ท้าทายทุกเรื่องแหละมันสนุกทุกเรื่องเรื่องแรกมันไม่ใช่มันตื่นเต้นจริงๆเธอมันตื่นเต้นที่เราได้ทำงานที่นั่นแต่มันเป็นความตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยทำหนัง Visual Effect นี่ของครับแต่เรากระบวนการทำงานมันจะใกล้เคียงกับการทำงานที่เมืองไทยแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความท้าทายมันท้าทายแหละแต่มันก็ไม่ได้เป็นท้าทายที่สุดพี่คิดว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวนะขอคิดแป๊บนึงนะเพราะมันท้าทายทุกเรื่องจริงๆกำลังคิดอยู่ว่าเรื่องไหนท้าทายที่สุดทอเทคโนโลยีท
ทอแล้วก็ล็อกท้าทายที่สุดเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาช่วงนั้นที่ทำที่ได้ช็อตที่เป็นฮอกที่เมืองไทยจะเรียกฮักนะครับแต่ที่ต่างประเทศส่วนใหญ่ที่พี่ทำงานก็จะเรียกว่าฮอกฮอกฮักตอนแรกพี่งงอะไรวะก็พี่จะเรียกไว้อยู่ตรงกลางแล้วกันฮอกกับฮักก็จะเรียกฮอกอยู่ตรงกลางกันฮักดีกว่าง่ายดีก็นั่นแหละมันมีการปรับเปลี่ยนช้อยนะครับตอนแรกที่บนสะพานเรนโบว์บริดจ์จะมีฮอกอยู่ด้วยจะมียืนกันอยู่4ตัวจะพูดดีเทลได้ป่าวะน่าจะได้นะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าหนังมันก็ฉายมานานแล้ว Avenger Endgame ก็จบไปแล้วเนาะพูดได้แหละถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็ค่อยตัดช่วงนี้ออกก็ที่เป็นไลฟ์ด้วยไม่เป็นไรพี่ว่าได้เพราะว่ามันถูกฉายไปแล้วมันเป็นช่วงที่4คนยืนประเจิญหน้ากับเฮล่าบนสะพานเรนโบว์บริดจ์ซึ่งตอนนั้นน่ะเขาอยากให้ฮักมันเป็นฮักที่เริ่มมีการพูดได้มีการควบคุมตัวเองได้ก็เห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วในเอ็นเกมเขาสามารถพูดได้แต่ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงของการทรานส์ฟอร์เมชันคือการปรับตัวเขาก็ให้พี่ดีไซน์ไอเดียในการที่แบบจะเล่นยังไงฮักมันดูตลกให้มันดูดีไซน์ตัวเองได้ดูตลกเล่นกับพวกตัวลูกสมุนที่มันฆ่าตายไปแล้วเอามาจุ๊บๆเล่นโยนปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยงงไหมไม่งงนะคือเขากำลังยืนเผชิญหน้ากับเฮล่ากำลังเดินมาตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้สี่คนทอวาคิลี่โลกิแล้วก็ฮับแล้วก็มีการดีไซน์แอนิเมชันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันสนุกมากเว้ยเพราะเขาชอบมันสนุกแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีการปรับเปลี่ยนบทก็บนสะพานนั้นจากที่ยืนกันสี่คนเพื่อจะเผชิญหน้ากับไม่ใช่วอลคิลี่เฮล่าเชนเนอร์เฮล่าก็กลายเป็นเหลืออยู่3คนเขาก็ครอปเฟรมให้แคบลงเพื่อจะไม่ต้องเห็นฮักของพี่แล้วฮักก็ไปสู้อยู่ในด้านล่างกับหมาตัวใหญ่ๆอ่ะใช่พี่จำชื่อไม่ได้ละแล้วก็ช็อตอื่นๆก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าหนังจะฉายเนี่ยแต่พี่เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาทำให้คนชอบจริงๆอ่ะเขามีการรีเสิร์ชว่าทำแบบนี้แล้วมันจะดีทำแบบนี้แล้วคนจะชอบทำแบบนั้นแล้วเนื้อเรื่องมันจะน่าสนใจมากขึ้นซึ่งถ้าถามว่าเรารู้เนื้อเรื่องของเรื่องนี้มาก่อนไหมมันก็รู้ในส่วนที่มันยังไม่ถูกพัฒนานี่หรอไหมเราก็รู้ในส่วนนี้แต่ว่าสุดท้ายเราในส่วนที่เรารู้อ่ะมันถูกปรับเปลี่ยนไปจนเราไปดูในโรงหนังมันก็แบบมียักแอบตื่นเต้นอยู่ว่าเอ้าที่เราทำไปมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมตลอดนี่หว่าการคัดการอะไรทุกอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นพี่ว่าอันนี้เป็นข้อดีของเขานะเพราะว่าเขาปรับตามปรับให้มันดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นดีกว่าเออคนทำงานอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เราก็เข้าใจได้แล้วเราก็ยอมรับกับตรงนั้นได้แล้วมันออกมาแล้วมันสนุกคนชอบแค่นั้นคือแฮปปี้แล้วทุกคนแฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบคือทอร์เรนก็ล็อกคือเรื่องที่พี่คิดว่าน่าจะท้าทายที่สุดนะครับไปต่อไปทำงานต่างประเทศช่วงแรกพี่มีการปรับตัวยังไงครับเวลาร่วมงานกับคนอื่นสื่อสารกันยังไงและมีหนทางใดที่จะพาตัวเองไปโกอินเตอร์ได้บ้างรอชมครับคำถามนี้มาพี่จะเริ่มมาจากวัชรพลนะครับวัชรพลเพชรชนถ้าพี่อ่านผิดพี่ขอโทษนะครับขออ่านทวนคำถามใหม่ทีนึงยาวโอ้ยช่วงนี้ปากแห้งนะครับเสียน้ำในตัวไปเยอะท้องเสียพูดซ้ำทำไมวะมีการปรับตัวยังไงหลังเวลาร่วมงานกับคนอื่นสื่อสารยังไงและมีหนทางใดที่จะพาตัวเองโอเคเรื่องนี้พี่เคยเล่าให้ฟังละในการสื่อสารตอนแรกที่พี่ไปเริ่มงานใหม่เพราะว่าตอนนั้นพี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้การสื่อสารของพี่กับซูเปอร์วิเซอร์คือช่วงแรกตอนที่ซูเปอร์วิเซอร์มาเรียกว่าหัวหน้าดีกว่าตอนที่หัวหน้าเข้ามาให้คอมเมนต์งานพี่เขาพูดไปละรอบหนึ่งแล้วพี่แบบงงแล้วก็ถามคุณเข้าใจไหมเอางี้ดีกว่าหัวหน้าผมขอ record เสียงsorry I want record you speak again please พี่อารมณ์บอกขออีกทีนึงไหมเดี๋ยวผมจะอัดลงจะเอาไปฟังที่บ้านเขาก็เอาแล้วโอเคไม่มีปัญหาคนที่นั่นจะเฟรนลี่มากโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็อัดสิ่งที่เขาพูดออกมาเข้าไว้ในโทรศัพท์กลับบ้านไปพี่ก็นั่งฟังจริงๆตอนทำงานพี่ก็นั่งฟังนะมันก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่กลับไปบ้านไปพี่ก็พยายามฟังอีกครั้งนึงก็ฟังไม่ออกมันเป็นสำเนียงที่เราฟังไม่ออกภาษาอังกฤษว่ายากแล้วนะภาษาอังกฤษสำเนียงที่เป็นสำเนียงส
สำเนียงอังกฤษสำเนียงลอนดอนเขาเรียกสำเนียงคอกนี่มันก็จะยากกว่าเดิมเราก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยใช้การถ่ายวิดีโอเรฟเฟรนซ์ก็คือถ่ายตัวเองนี่แหละโชคดีที่งานแอนิเมชันที่พี่ทำอยู่มันคือการแสดงการแสดงของตัวละครเพราะฉะนั้นเราอยากให้ตัวละครที่เรารับผิดชอบแสดงแบบไหนเราก็แสดงเองแล้วก็เก็บไว้ปุ๊บๆๆแล้วก็ไปตัดให้เขาดูว่าโอเคผมจะวิ่งแบบนี้นะผมจะเดินแบบนี้นะผมทำแบบนี้นะให้เขาเลือกสัก 3-4 ช้อยเขาจิ้มไหนมาแล้วก็หยิบอันนั้นเข้ามาไว้ในแอนิเมชันของเราเป็นเมนแล้วก็ค่อยแอดจัดอะไรเพิ่มก็ว่างกันไปมันก็ทำให้การทำงานของพี่ก็ราบรื่นขึ้นแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่งานที่ทำออกไปมันก็ไม่มีปัญหาแล้วส่วนเรื่องภาษาอังกฤษเราก็ค่อยๆปรับไปอีกครั้งนึงโอเคแล้วจะมีหนทางใดที่จะพาตัวเอง go inter ได้บ้างครับรอชมครับก็ประสบการณ์โดยตรงของพี่ก็คือพี่ก็ทำเพราะตอนนี้มันมี2แบบก็คือแบบแรกก็คือถ้าเรามีทุนหน่อยก็ไปเรียนที่ต่างประเทศมีคอนเนคชั่นได้ฝึกงานที่สตูดิโอต่างประเทศสุดท้ายแล้วถ้าเรางานเราดีจริงเข้าตาจริงก็ได้ทำงานที่นั่นอย่างที่2 อยู่บ้านอยู่เมืองไทยนี่แหละทำ personal project ของตัวเองโพสต์ลงออนไลน์ถ้ามันเจ๋งจริงๆมันเข้าตาจริงเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปทำงานเหมือนที่ประสบการณ์ตรงของพี่เป็นแบบนั้นพี่ก็ไม่คิดหรอกว่าวันนึงพี่จะได้ไปทำงานที่นั่นพี่สนุกกับสิ่งที่พี่ทำพี่โพสต์มันออกไปออนไลน์เขาชอบเขาเรียกพี่ไปให้ไปช่วยงานนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวพี่แล้วพี่คิดว่าอันเนี้ยเป็นไปได้ตอนเนี้ยมีน้องที่พี่เคยทำงานด้วยหลายๆคนกำลังจะไปทำงานในต่างประเทศโดยที่เขาไม่เคยเรียนในต่างประเทศมาเหมือนกันนี่เห็นไหมครับเขาทำงานของเขาแล้วงานของเขาน่ะเป็นคนพาเขาไปเองโอเคมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีคนถามพี่อยู่ว่าเฮ้ยพี่บัวครับถ้าผมอยากไปทำงานต่างประเทศเนี่ยผมจำเป็นต้องไปเรียนที่ต่างประเทศไหมแป๊บนึงนะผมจำเป็นต้องไปเรียนที่ต่างประเทศไหมคือเมื่อกี้พี่ดูเฟรมมิ่งว่าหัวมันขาดหรือเปล่าเพราะว่าในรีวิวครั้งที่แล้วมันหัวขาดดูคอมโพสดูคอมโพสถึงไหนแล้ววะจะต้องจำเป็นต้องไปเรียนที่ต่างประเทศไหมสำหรับพี่นะมันไม่ใช่ความจำเป็นหรือความต้องไปหรือเปล่าเว้ยมันเป็นความได้เปรียบถ้าเรามีทุนพอที่จะไปเรียนต่างประเทศยังไงมันจะได้เปรียบอยู่แล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของตัวเราเองด้วยและมันจะได้คอนเนคชั่นได้เปิดโลกได้มุมมองที่กว้างกว่าคนอื่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีทุนไม่มีเงินที่จะไปเรียนในต่างประเทศเราก็ทำสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำมันพาเราไปเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนึกออกไหมครับมันไม่เกี่ยวกับว่าจำเป็นไหมแต่มันจะเป็นความได้เปรียบมากกว่างงไหมไม่งงหรอกใช่ไหมพี่เข้าใจ คิดว่าหลายคนจะเข้าใจเหมือนกันโอเคต่อไปครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับแล้วประสบการณ์ที่ตอนที่ร่วมงานกับมาร์เวลให้ฟังหน่อยครับการทำงานเป็นยังไงบ้างก็นั่นแหละเหมือนที่เล่าให้ฟังในคำถามที่แล้วว่าทอร์เรนต์ล็อกเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายที่สุดเพราะอะไรก็ประมาณนั้นการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนพยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อที่คนดูเขาจะได้ชอบในสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งพลังงานที่เราทุ่มเทลงไปอ่ะมันจะไม่เสียเปล่ามันจะคุ้มค่าทุกเม็ดเหงื่อทุกเม็ดพลังงานทุกเขาเรียกอะไรทุก energy อ่ะพลังงานทั้งหมดพลังงานทั้งหมดที่เราทำมันก็จะไม่เสียเปล่านึกออกไหมครับเพราะนั้นอย่าไปบ่นเลยเวลาใครให้แก้งานอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีเมื่อก่อนนะพี่เป็นตอนที่ทำงานใหม่แบบโอ้ไม่แก้นี่แก้นั่นอีกละแก้แค่ยังไม่เห็นจะมันแก้เราต้องดูด้วยว่ามันแก้เพราะอะไรมันแก้เพราะงานเรายังไม่ถึงหรือเปล่าหรือเพราะการเล่าเรื่องเรามันยังไม่เคลียร์หรือเปล่าทำให้ดีที่สุดพี่เชื่อว่าคนที่เขาอยากจะแก้ในสิ่งที่เราทำอ่ะเขาต้องมีเหตุผลเขาไม่อยากแก้หรอกแต่เขาต้องมีเหตุผลที่จะทำให้มันดีขึ้นมีเหตุผลเพราะว่าเอ้ยมันสามารถปรับให้มันดีขึ้นได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแก้ไปเถอะครับเมื่อไหร่ก็ตามพอเราหันกลับมามองเราจะเห็นงานที่เราคิดว่ามันโอเคแล้วมันกระจอกเสมอเหมือนงานแอนิเมชันที่เคยทำอ่ะพี่คิดว่าอันเนี้ยแม่งดีแล้วมันดีแล้วมันโอเคแล้วเว้ยสักพักนึงพอเราเขาไว้ปรับไปเรื่อยๆลองปรับผ่านไป2 3วัน4วันหันกลับมาดูงานเวอร์ชั่นที่เราคิดว่ามันดีแล้วแบบไอ้เหี้ยกูทำอะไรลงไปวะทำไมกูมั่นใจกับงานชิ้นนี้วะงงมั้ยเพราะฉะนั้นคนที่เ
ขามาช่วยคอมเมนต์งานของเราเขาจะมีประสบการณ์ที่มากกว่าเราเขาจะมีสายตาที่เฉียบคมกว่าเราบางครั้งเราอยู่กับงานชิ้นนั้นนานเกินไปมันมองไม่ออกแล้วอ่ะมันนานไปแล้วอ่ะมันต้องให้คนที่ไม่ได้คลุกคลีกับมันมากเท่าไหร่หันมาเห็นมาดูแล้วก็โอเคปรับตรงนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีลีดทำไมต้องมีซูเปอร์วิเซอร์โอเคโอ้ไปไกลเลยเหมือนกันนะเนี่ยรีวิวคอมพี่ครับนี่จากคริสมงคลพันธ์โอเคพี่จะบอกก่อนว่าคอมพี่อ่ะมันไม่ได้เป็นคอมที่แบบฉูดฉาดจี๊ดจ๊าดอะไรขนาดนั้นนะคอมพี่มันจะเป็นคอมที่แบบพี่เอาสเปคที่พอใช้ได้ถ้าใครอยากได้ความแรงความฟิวฟ้าวความแบบดริฟต์ป้าป้าป้าเฟอร์รารี่แลมโบกินี่มันดีครับมันดีมันจะทำให้งานเราทำงานได้เร็วขึ้นแต่สำหรับพี่ทำแค่แอนิเมชันพี่มันจะไม่ต้องใช้คอมที่มันเป็น Lamborghini หรือ Ferrari พี่ขับHonda City พี่ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมพี่ก็มีเป้าหมายที่พี่อยากจะไปพี่ก็ไปตามทางเรื่องค่อยๆไปพี่สามารถ optimize งานของพี่มันไปได้มันก็เป้าหมายมันก็ไปถึงเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณขับรถเท่ๆคอมแรงๆคุณก็จะไปถึงเร็วกว่านั้นแต่ถ้าคุณขับไม่เป็นมันก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ไม่ได้โหดมากอ่ะพี่ให้ดูดีกว่าแต่น้องจะงงว่าเฮ้ยมันไม่ได้โหดนี่คือมันไม่โหดขนาดไหนวะการ์ดจอพี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อประมาณต้นปีตอนนี้เป็น GeForce GTX 1060หรือ70วะจำไม่ได้อ่ะ1060แล้วก็แค่นั้นเองเมนบอร์ดก็เป็นเมนบอร์ดตัวนี้พี่ตื้อมือ2มาด้วยนะไม่ค่อยแหล่ง CPU ก็เป็น i5 จำไม่ได้ว่าสเปคอะไรแล้วก็เดี๋ยวนะเช็คสเปคในนี้ดีกว่าในคอมให้ดีกว่าแป๊บนึงโอเคนี่Intel Core i5-6400 CPU 2.7 GHz Install Memory RAM 48ใช่ RAM 48 Core i5 i5 ชิปเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อนโทษทีเมื่อกี้หยิบกล้องขึ้นมาแล้วมันอาจจะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ก็ธรรมดาไม่มีอะไรมากอ๋อแล้วก็มีตัวคูลเลอร์มาสเตอร์ที่เป็นระบายความร้อนด้วยน้ำตัวหนึ่งอันนี้พี่ซื้อมาประมาณ 2,000 มั้ง 2,900 ไม่แพงนะครับพี่ไม่ได้ใช้ของอะไรที่มันแบบสุดติ่งขนาดนั้นพี่จะใช้ของที่เป็นของธรรมดาที่เราใช้ได้แต่ก็เหมือนเดิมแนะนำถ้าเรามีความเราซื้อเฟอร์รารี่ได้เราก็ซื้อเถอะยังไงมันดีกว่าอยู่แล้วยังไงมันดีกว่าอยู่แล้วตัวพี่ก็ซื้อได้แต่พี่ชอบอะไรที่มันแบบกำลังดีอ่ะชอบอะไรที่มันกำลังดีเพราะบางครั้งถ้าซื้อมาแล้วพี่ใช้ไม่คุ้มค่ากับมันพี่จะรู้สึกว่าแบบเสียดายของ ก็ซื้อในที่ในเขาเรียกอะไรอะไรที่มันพอดีกับตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่พี่ซื้อมาโอเคครบ 6,000 แจกลิโอ1ขวดทุยหมายได้ยังไงคอมเมนต์นี้หมดยังเนี่ยมันจะหมดแล้วนะโอเคตกหล่นอันไหนบ้างเดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อนอ้อแป๊บนึงแวะมาอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์ดีกว่าว่ามีใครเขียนอะไรมาบ้างนะครับแนะนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสเปคงานกราฟิกได้ไหมคะนี่ Royal Jelly ก็เหมือนเดิมถ้าให้พี่แนะนำซื้อโน้ตบุ๊กในสเปคงานกราฟิกพี่แนะนำให้ซื้อท็อปสุดที่เรามีงบประมาณที่จะซื้อได้เพราะว่าในอนาคตมันจะมีพวกซอฟต์แวร์ที่สามารถทำนู่นทำนี่ได้ซึ่งมันต้องใช้สเปคมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำแบบสุดตีนขนาดนั้นหรือว่าแค่เอามาลองทดลองดูก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องเอาสเปคที่มันโหดมากพี่จะเล่าให้ฟังว่าคอมพิวเตอร์ตัวแรกของพี่เนี่ย CPU Celeron เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้ RAM 128มั้ง Hard Disk RAM 128 MB นะ128 เมกนะไม่ใช่กิกนะฮาร์ดดิสก์4กิกะไบต์คือกูใส่คาราโอเกะซิลิฟูชุดจูซี่ชุดเดียวแล้วก็ลงPhotoshop ยังไม่ทันเสร็จอ่ะแม่งฮาร์ดดิสก์เต็มแล้ว
แล้วก็จอก็เป็นจอขาวๆตูดนูนๆอะไรเงี้ยก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของพี่ซื้อมาในราคา 14,000 บาทมือ2ของเพื่อนด้วยแล้วก็เอามาใช้ในการหัดใช้ Photoshop หัดเขียนเขาเรียกอะไรเขียนโค้ดในการวาดภาพอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นก็สนุกมากสนุกดีต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละทีแม่งแบบถ้าใครเคยต่อแล้วมันจะมีเสียงโมเด็มอ่ะยุคนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมถ้าแนะนำอยากได้คอมก็จัดสเปคที่เรามีกำลังแต่ถ้าเราไม่ได้เราถ้าอยู่ในช่วงแบบทดลองก็ไม่ต้องแรงมากโอเคผมอยากไปเรียนแอนิเมชันที่ลาดกระบังพี่วัวคิดว่าดีไหมครับพี่ว่าเรียนแอนิเมชันที่ไหนดีหมดถ้าเราโฟกัสแล้วก็จริงจังกับมันแม่งดีหมดเว้ยเชื่อพี่เถอะถ้าเราสอบติดแล้วหรือว่าได้แล้วลุยเลยครับไปถึงไหนแล้วเนี่ย FC คุณนัทพี่นัทพี่เม่นแน่นอนคนนี้CF ครับ CF มีจูนนะครับมึงจูนเป็นแอนิเมเตอร์อยู่ที่กลูบอก CF ครับมึงจะซื้ออะไรมึง CF อะไรล่ะ CF แก้วมั้ยล่ะปวดแก้วไหนไอรอนแมนไปโดนมาที่เซเว่นใบสุดท้ายพอดีรอวันที่บัวเปิดคอร์สออนไลน์อยู่นะครับอันนี้พี่ก็จริงๆแล้วพี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามทำแล้วกันนะฮะได้ถึงเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะเอามาประชาสัมพันธ์กันในเพจแต่ว่าคงยังไม่ใช่เร็วนี้ก็อาจจะต้องนั่นแหละมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จะต้องปรับตัวอะไรนิดหน่อยเซตอัพอะไรนิดหน่อยเหมือนที่บอกเดี๋ยวจะมาทำเดลี่บล็อกให้ดูกันถ้ามันเหนื่อยจริงๆหรือว่าไม่ทำไม่ได้จริงๆก็พี่อาจจะมาไลฟ์คุยกันแล้วกันไลฟ์เล่าให้ฟังว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหาที่เจอในแต่ละวันคืออะไรสิ่งที่ไม่เหมือนกันในบ้านเรากับแคนาดาคืออะไรและสิ่งที่ไม่เหมือนแคนาดาบ้านเราและอังกฤษที่มันต่างกันมันคืออะไรเอ้ยอันนี้น่าสนใจไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะมาไลฟ์คุยกันถ้าพี่ทำเดลี่บล็อกไม่ไหวแต่จะพยายามก่อนพี่จะพยายามก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับสุดยอดครับลูกพี่ขอเพลงหน่อยครับนี่พี่ลูกเพชรเห็ดลิ้นจือสกัดอ๋ออันนี้น้องก๊อฟนะครับน้องก๊อฟเป็นรุ่นน้องที่กาญจนาลิเวอร์แชมป์แล้วพี่เย้ณัฐพลนะครับบอกลิเวอร์แชมป์แล้วนี่มีเวอร์ชันแล้วมีผ้าพันคอด้วยทำเป็นเล่นไปเมื่อคืนเชียร์มาเชิดผ้าพันคอจากแอนฟิลด์แจกไปหมดละเหลืออยู่2ผืนก็นั่นแหละฮะมันก็ปลื้มปริ่มเมื่อคืนแม้ว่าจะได้นอนก็ตี4ตี5แต่ว่าก็บันเทิงโอเคนึกว่าพี่ไปอินเตอร์มีเดียตอนไปเฟรมสโตนึกว่าพี่ไปอินเตอร์มีเดียตอนไปเฟรมสโตนึกว่าพี่ไปกำลังทวนอยู่ว่าคำถามมันคืออะไรไปอินเตอร์มีคือพี่ไปอินเตอร์โกอินเตอร์ที่เฟรมสโตร์อันนั้นคือที่แรกนะคือถ้าคิดว่าอย่างนั้นอ่ะคือถูกแล้วจูนคิดถูกแล้วน้องนั่นแหละคือที่แรกพี่อยู่ที่อีกลูแล้วก็ได้งานที่เฟรมแล้วก็บินจากอีกลูไปเฟรมเลยเพราะนั้นการปรับตัวมันก็จะมีแก๊ปที่เยอะหน่อยแต่เราก็ผ่านตรงนั้นมาได้มันจะเหนื่อยหน่อยช่วงแรก3เดือนแรกมั้งโอ้ยร้องไห้จะกลับบ้านคือเรื่องงานไม่มีปัญหาเว้ยแต่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอาหารที่จะเป็นข้อคนที่ชอบกินอาหารไทยมากแล้วพอมันหาอาหารไทยอร่อยๆกินยากอ่ะมันก็จะแบบงอแงแล้วอากาศมันก็หนาวทุกอย่างไม่เหมือนกันอ่ะอยู่ที่นี่เรามีเพื่อนเยอะไงเราไปปาร์ตี้เราไปสังสรรค์บ่อยไปที่นู่นแม่งตัวคนเดียวเรื่องงานแยกย้ายกับบ้านหมดอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงปรับตัวถูกต้องละพี่บัวยังเล่นเบสอยู่หรือเปล่าครับเจสใครวะเนี่ยเมฆเฮ้ยจำได้ด้วยเหรอเมื่อก่อนพี่เคยเล่นเบสนะครับพี่เป็นมือเบสแล้วก็เคยร้องเพลงเป็นนักร้องวงโรงเรียนกาญจนาวิเศษสุราษฎร์แล้วก็เซตวงกับเพื่อนๆเล่นดนตรีกัน สนุกเหมือนกันพี่มีเขาเรียกอะไรมีเดี๋ยวนะโอ้ตอนนี้ไลฟ์ไป39นาทีแล้วเหรอพี่มีคติของตัวเองอยู่ก็คือดนตรีคือความฝันแอนิเมชันคือชีวิตตอนนี้พี่อยู่กับแอนิเมชันชีวิตกับแอนิเมชันมันไปด้วยกันในบางครั้งมันจะมีความฝันที่เป็นแอนิเมชันเข้ามาบ้างเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ชีวิตมันแบนราบทุกครั้งที่พี่ไปถึงจุดที่เราคิดว่ามันคือความฝันของเราได้แล้วพี่ก็จะสร้างความฝันขึ้นมาใหม่หรือสร้างเป้าหมายขึ้นมาใหม่พี่จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปทั้งที่เป้าหมายที่พี่สร้างไว้อะมันไม่ได้เป็นเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆแต่เราแค่อยากตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเราจะได้มีระหว่างทางในการเดินไปเราจะได้มีเป้าหมายในชีวิตเราจะรู้ว่าตื่นทุกวันมาเพื่อทำอะไรก็ดนตรีคือความฝันแอนิเมชันคือชีวิตดนตรีก็ยังเป็นความฝันของพี่อยู่นะตอนนี้เดี๋ยววันนึงพี่จะกลับมาทำเพลง
แหมน้องๆบอกว่าเฮียจะไหวโอ้ยพี่เอ้ยนะกูเป็นความฝันนะขอหน่อยแล้วกันโอเคต่อพี่บัวจะก้าวขึ้นไปเป็นไดเรคเตอร์ของแอนิเมชันสักเรื่องต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนครับคำถามนี้น่าสนใจแต่พี่จะบอกว่าพี่ก็ตอบไม่ได้วะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เป็นไดเรคเตอร์ในแอนิเมชันสักเรื่องนึงเลยเหมือนกันแต่ถ้าในมุมมองพี่นะถ้าเราจะเป็นจุดนั้นให้ได้เราก็ต้องดูเยอะๆพี่คิดว่าดูเยอะๆเรียนรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแอนิเมชันมันไม่ใช่แค่แอนิเมชันหลักๆเลยทุกอย่างของการเป็นดีเรคเตอร์มันคือการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องการควบคุมทิศทางของเรื่องที่เราจะเล่าและควบคุมถ้าเรามีทีมที่ดีพร้อมที่จะช่วยควบคุมทีมงานโอ้ยปากไม่ค่อยไปแล้วพร้อมที่จะควบคุมทีมงานหรือว่านำพาทีมงานของเราไปได้อันนี้จะดีมากอย่างไรก็ตามถ้าทีมงานของเรายังมีประสบการณ์หรือว่ายังมีเขาเรียกอะไรยังไม่เฟี้ยวพอเราก็ต้องช่วยดูทีมงานด้วยนี่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการอยากจะเป็นดีเรคเตอร์แอนิเมชันของแอนิเมชันสักเรื่องในสายตาพี่คือหลักๆเลยคือต้องดูการเล่าเรื่องจังหวะบีททามมิ่งทุกอย่างเราอยากให้ช่วงไหนมันระทึกช่วงไหนมันขึ้นมันลงอะไรเงี้ยแล้วก็การทำงานกับคนก็สำคัญที่สุดมากกว่าไอเดียที่เรามีคือการทำงานกับคนการใช้ศักยภาพของคนที่อยู่ในทีมเราดึงมาศักยภาพของเขาออกมาให้ได้ยังไงมากที่สุดเหมือนกันกับผู้จัดการทีมฟุตบอลพี่ก็จะเข้ามาเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลอีกเพราะพี่ชอบดูบอลเหมือนกันเขาจะดึงศักยภาพของนักเตะคนไหนออกมาให้ได้ดีที่สุดและให้ทุกคนเล่นไปพร้อมกันในทิศทางที่เขาอยากได้นี่เห็นไหมนอกจากภาพที่เราเห็นในหัวแล้วอะเราต้องทำให้ทีมงานของเราเห็นภาพเดียวกับเราด้วยต่อให้เขาไม่เห็นภาพเดียวกันเขามีไอเดียใหม่ๆเราก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นเอามาไว้ในภาพที่เราเห็นให้ได้ด้วยแล้วปรับมันแล้วตบให้ภาพนั้นอ่ะมันเป็นภาพที่ดีแล้วต้องเชื่อหมายถึงว่าต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอันนี้ในมุมมองพี่นะแต่พี่ยังไม่เคยเป็นไดเรคเตอร์ในแอนิเมชันหรือหนังนะครับพี่แค่คิดอย่างนี้โอเคเสื้อสวยครับว้าวตะดาCF ป่ะล่ะเพิ่งซื้อมาแฟนพี่ซื้อให้วันนี้นะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันก็ใส่เลยสตูดิโอมิวที่พี่ไปทำงานมีผลงานติดตามทางไหนบ้างครับมิวฟิล์มนะครับเป็นสตูดิโอที่เพิ่งแยกลายออกมาจากเดอะมิวต้องบอกก่อนนะเดอะมิวคือสตูดิโอที่ทำงานวิชวลเอฟเฟคให้กับงานโฆษณาลองไปเสิร์ชดูได้ THEMILL เดอะมิวขอโทษครับ THEMILL The Mill ก็เป็นสตูดิโอที่ทำงานวิชวลเอฟเฟคให้กับโฆษณาสำหรับพี่มองว่าสตูดิโอนี้ทำงานวิชวลเอฟเฟคให้โฆษณาได้เจ๋งเป็นอันดับหนึ่งของโลกในมุมมองพี่ทีนี้เขาแยกลายออกมาเป็นมิลฟิล์มเพื่อจะทำสายหนังละไม่ได้ทำโฆษณาละแต่แยกออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งเลยนะแยกออกมาเป็นลายคนละลายเลยนะครับไม่ได้เป็นอันเดียวกันตั้งชื่อว่ามิลฟิล์มเขากำลังพัฒนาทีมแล้วก็เขาก็อยากให้พี่เข้าไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทีมของเขาส่วนผลงานตามพี่ก็ลองไปเสิร์ชดีกว่าลองเอาชื่อที่พี่บอกเมื่อกี้ลองไปเสิร์ชดูนะครับเพราะว่าบางอย่างพี่อาจจะพูดออกไปแล้วมันอาจจะยังเป็นความลับอยู่ถ้าไปเสิร์ชแล้วมันมีแล้วมันเจอพี่ว่านั่นแหละใช่ แต่พี่บอกไม่ได้ขอโทษทีทอในค่ายเรนเดอร์เองหรือเปล่าหรือส่งต่อครับพอที่สตูดิโอเฟรมสโตร์เรนเดอร์เองครับใช้เรนเดอร์ฟาร์มที่ใหญ่มากคือทุกอย่างทุกเรื่องแม่งใช้เรนเดอร์ฟาร์มที่ใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าเรนเดอร์ด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแม่งใช้เวลาเป็นพันๆปีแต่นี่เขามีเรนเดอร์ฟาร์มที่ใหญ่ต้องมีอยู่แล้วเพราะไม่งั้นแม่งทำงานไม่ได้ไฟนอลงานไม่ได้เดี๋ยวนะพี่จะอ่านคอมเมนต์นี้จบแล้วเดี๋ยวเราจะจบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไป44นาทีแล้วพี่ไม่อยากให้ไลฟ์มันยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันอื่นแล้วกันส่วนพี่เองตัวพี่เองก็เดี๋ยวอยากจะหาเก๊กฮวยจิบๆละนี่มันจะห้าทุ่มละต้องขอโทษด้วยนะครับไปต่อจูนจะส่งเงินกับไทยผ่านทางไหนได้บ้างครับส่งเงินกับไทยเหรอพี่บอกว่าตอนนั้นอ่ะพี่บอกก่อนเลยว่าตอนนั้นอ่ะพี่ถือเงินกลับมาแต่จริงๆแล้วมันสามารถส่งได้เช่น PayPal ที่ลอนดอนมีธนาคารกรุงเทพมีแบงก์กรุงเทพที่ลอนดอนแล้วก็ส่งจากแบงก์กรุงเทพกลับมาเมืองไทยก็ได้อีกอย่างนึงคือซื้อเหมือนตอนนั้นอ่ะพี่ซื้อของที่พี่ชอบก็คือรองเท้าสนีกเกอร์รองเท้าที่พี่ชอบพี่มีความรู้ในเรื่องรองเท้าพี่ก็ซื้อรองเท้าเอากลับมาขายที่เมืองไทยเป็นการแลกเปลี่ยนค่าเงินโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโอนหรือว่า
อัตราแลกเปลี่ยนมันก็โอเคเนี่ยหรอไหมแล้วก็ได้ค่าฮิ้วเบาๆได้การอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ได้ขายในสิ่งที่เราชอบด้วยได้ขายรองเท้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงโดนกูขายรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวสุดยอดเลยพี่โคตรแรงบันดาลใจผมเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากได้ยินแบบนี้พี่ตื่นตันแล้วก็ตื่นปิ่มมากตอนนี้ผมเรียนสายนี้อยู่ที่มอวลัยลักษณ์กำลังจะขึ้นปี2ผมว่าสนุกมากแต่ยังไงก็ได้เรียนแค่ 2D อยู่เลยมึงเรียนเองเลยไม่ต้องรออาจารย์สอนเรียนเองเลยโหลดมายามาลุยจัดการไม่ต้องรอติวเตอร์ใน YouTube มีเต็มไปหมดเลยลองดูแล้วมันสนุกเว้ยมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆอ่ะนึกออกมั้ยพอเราทำอันนี้ได้แม่งแบบเฮ้ยกูอยากทำอันนั้นอีกทำอันนั้นได้เอ้ยกูอยากทำอันนี้อีกแม่งมันลองดูครับถ้าชอบทำหลายๆอย่างมากจะเริ่มจากไหนก่อนดีชอบต้องถ่ายรูปวิดีโอตัดต่อและ CG ก็อยากทำอันไหนก็ทำอันนั้นนึกออกมั้ยพี่ก็เป็นบางอย่างที่แบบเฮ้ยกูอยากทำอันนี้วันนี้กูอยากลองเอาวิดีโอของครอบครัวที่แบบไปเที่ยวกับนลินกับพี่นิกเอามาตัดวันนี้อยากทำวิดีโอแบบสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้พลังงานกับน้องๆดีเปล่าวะวันนี้อยากจะทำทิวทอเรียลสอนแอนิเมชันก็อยากทำแอนิเมชันช็อตฟิล์มด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยมันมีโปรเจกต์ในหัวเยอะมากที่เราอยากจะทำแต่ไม่รู้จะเริ่มอันไหนก่อนง่ายๆเลยของพี่คือวันนั้นมึงมีฟิลอยากทำอะไรมึงก็ทำอันนั้นแหละแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นงานของเราเราอยากทำอะไรเราก็หยิบมันขึ้นมาทำแทนที่จะนั่งคิดทั้งวันว่ากูทำอะไรดีอยากทำอะไรหยิบขึ้นมาเลยแล้วก็ทำมันไปต่อให้ไม่เสร็จไม่เป็นไรวางไว้ก่อนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นก่อนทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาทำก็ได้ถ้ามันไม่มีเดดไลน์แต่พี่ว่าอย่างน้อยแล้วถ้าเรามีเป้าหมายที่ว่าอยากทำนู่นนี่นั่นแล้วอันนั้นอ่ะมันดีแล้วเว้ยก็แค่ค่อยๆทำมันไปในสิ่งที่เราอยากทำงงไหม อารมณ์คืออยากทำอะไรมันทำมันนั่นแหละที่พี่อยากแนะนำนะครับพอพี่ก็เป็นใช่พี่ ค่าครองชีพเป็นยังไงบ้างล่ะครับรายได้หักลบแล้วได้มากกว่าที่ประเทศไทยประมาณกี่เท่าพี่ไม่เคยหักคือมันก็เรียกอะไรวะคือไปแรกๆเราจะคิดคำนวณเป็นเงินไทยก่อนที่จะซื้ออะไรเช่นข้าว1จานราคา5 ปอนด์นี่มันแบบข้าวราดแกงนะข้างทาง5 ปอนด์ตีเป็นไทยประมาณ200 กว่าบาทเนี่ยมันก็ไม่อยากแดกแล้วอ่ะมันแพงแต่ถ้าเราไม่กินเราก็ไม่มีอะไรกินแต่รายได้ที่เราได้มามันก็มากคือข้าวที่ไทย50 บาทที่นู่น250มันจะแพงกว่า5 เท่าแต่ในเวลาเดียวกันรายได้ของเราก็มากกว่าที่นู่นประมาณ5 เท่า 6 เท่า 7 เท่า 8 เท่าเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราตีเป็นเงินไทยอ่ะซึ่งช่วงแรกๆทุกคนจะเป็นเว้ยมันจะตีเป็นเงินไทยก่อนมันก็จะไม่กล้ากินอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่กล้าซื้ออะไรมาแดกอย่างนั้นซื้อนู่นแต่ละทีมันคิดโอ้ยแต่พอผ่านไปอ่ะเราทำความเข้าใจกับมันก่อนว่ามันก็รายรับเราก็ไม่ได้เท่ากับที่เมืองไทยนะรายรับเราก็มากกว่าที่เมืองไทยนะรายจ่ายที่นี่มันจะมากกว่าเมื่อมันทุกอย่างหักลบกันแล้วมันคุ้มค่ามันโอเคเว้ยอย่าไปคิดมากใช้ชีวิตให้สนุกถ้ามีความสุขกับการกินมีความสุขกับการซื้อของซื้อมีความสุขกับการดูหนังกับการทำงานกับการทำอะไรทำแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็หักลบแล้วประมาณกี่เท่าก็ประมาณ5 เท่า 6 เท่ากับรายจ่ายที่นู่นนะครับทำไมคนไทยเดี๋ยวนะพี่ขอดูก่อนว่าเรายังมีคอมเมนต์อีกเยอะป่ะวะเนี่ยโอ้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคพี่จะอ่านคอมเมนต์สุดท้ายที่มาลองไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้48 นาทีพี่ลิมิตของเราเพิ่มขึ้นพี่จะไลฟ์ถึง1 ชั่วโมงแล้วเราจะแยกย้ายเข้านอนนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะผมเข้ามาผิดกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเล่นคอสเบบี้ครับที่สะพานเหล็กมีขายน้อยมากคอสเบบี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเม้นบอกหน่อยดิคอสเบบี้ไม่ค่อยเล่นคอสเบบี้ครับที่สะพานเหล็กมีคนขายน้อยมากว่ะพี่ว่ายังเข้าผิดกลุ่มป่าวะเฮ้ยนี่ของเรากลุ่มอะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่บัววิศวกรโอมซีจีแล้วเย้เคชอบชื่อว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอนะฮะอนุรักษ์อักษรนางสวัสดีครับพี่บัวสวัสดีครับผมพี่จบวิศวะคอมหรือเปล่าครับจากอลางนะครับพี่จบวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
นะครับไม่ใช่วิศวะคอมพิวเตอร์แต่ก็มีเรียนสอนเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่บ้างเหมือนกันเรียนต่อสายแลนเรียนเขียนโปรแกรมเรียนถ่ายภาพเรียนเขียนเกมเรียนทำแอนิเมชันแต่เรียนอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดแต่ตอนพี่เรียนแอนิเมชันพี่ก็รู้ว่ากูชอบทำแอนิเมชันกูจะเจาะจงไปทำแอนิเมชันโอเคไม่ครับเรียนแอนิเมชันแต่ละที่ไม่เหมือนกันจริงๆนะเหรอไม่รู้เหมือนกันอะคือพี่อะเคยเรียนมา2ที่ที่1เรียนวิศวะซอฟต์แวร์ที่1เรียนแอนิเมชันคือพี่อาจจะเคยเรียนที่เดียวมั้งพี่ก็เลยคิดว่าเรียนที่ไหนมันก็เหมือนกันเพราะว่าพี่โฟกัสในสิ่งที่พี่อยากทำพี่โฟกัสในตัวพี่เองว่าพี่อยากเรียนอะไรแล้วหลักๆแล้วพี่จะเรียนจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองพื้นฐานมันจะมาจากที่มหาลัยซึ่งพี่คิดว่ามหาลัยก็ต้องให้พื้นฐานที่คล้ายๆกันใช่ไหมส่วนเราจะต่อยอดอะไรมันคือตัวเราเองโทษทีถ้ามุมมองพี่คิดผิดนะครับแต่นั่นคือเพราะพี่เคยเรียนที่เดียวแล้วพี่ก็คิดไปเองว่ามันน่าจะเหมือนกันพื้นฐานน่าจะเหมือนกันแล้วก็เราไปต่อยอดเอาก็เดี๋ยวมารวยนะครับมารวยวิรูนเพชรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเล่าพี่ฟังต่อเลยว่ามันไม่เหมือนกันยังไงวะแต่ละที่ไม่เหมือนยังไงเล่าพี่ฟังต่อเลยพี่อยากรู้มากมาห้องอัดว่างครับผ่านุวัฒน์อันนี้เพื่อนผมเป็นปอเขาเป็นมิกเซอร์มือกลองที่เคยเล่นด้วยกันอยู่ตอนมหาลัยนะครับเข้าทางดนตรีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่อัดห้องมึงดีครับชอบรีวิวของเล่นดิบดีขอบคุณมากครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมารีวิวผมแค่ตื่นเต้นกับการได้กล่องนี้มากอ่ะอยากเอามาแชร์กันอ่ะแล้วก็เลยลองทำดูก็สนุกก็นั่นแหละติดใจไงไลฟ์ครั้งนั้นมันติดใจเนี่ยวันนี้มานั่งไลฟ์อีกแล้วเนี่ยโอเคพี่เป็นญาติกับอาจารย์นวลช้อยหรือครับพี่ว่าน่าจะใช่นะครับผมอยู่สุราษฎร์เหมือนกันครับครับผมสุดยอดครับอยากทำอะไรพี่ได้ขอบคุณมากครับฝึกฝนผมว่าพี่ก็ยังเชื่ออยู่กับการฝึกฝนนะหลายๆคนบอกว่าพรสวรรค์หรือจังหวะโอกาสทุกอย่างไม่เกี่ยวกับการฝึกฝนอย่างเดียวอะไรเงี้ยหลักๆแล้วมันการฝึกฝนนะโอกาสมันก็คือสิ่งที่เราสร้างใช่ไหมจังหวะถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกฝนแล้วเราสร้างโอกาสขึ้นมาจังหวะไม่ว่ามันจะมาตอนไหนถ้าเราพร้อมอ่ะมันก็ไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝึกฝนตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาการฝึกฝนทุกครั้งมันคือโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาที่สำคัญมึงต้องฝึกในสิ่งที่มึงรักนะมันจะได้ไม่เหนื่อยมันจะได้อยากทำมันต่อไปนึกออกไหมครับอะไรก็ได้ที่เรารักเรารู้สึกว่าเราชอบมันเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราหาเจอนั่นคือความโชคดีในชีวิตของจะบอกว่าของมึงของกูด้วยคือมันคือความโชคดีที่เราหามันเจอแล้วเรามีความสุขกับการทำมันเอาละพูดซ้ำอีกละก็นั่นแหละลุยสวัสดีครับเพิ่งมาครับพลาดเลยเฮ้ยไม่พลาดหรอกเดี๋ยวเอากลับไปดูได้สักวันผมจะต้องได้ร่วมกับงานกับพี่ให้ได้โอเคมาเลยจัดไปพี่บัวครับเดี๋ยวทำไมคอมเมนต์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยพี่บัวครับงานศิลปะแบบไทยชาวต่างชาติเข้าใจหรือมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนในการทำการ์ตูนทำเกมหรือแอนิเมชันพี่ว่างานของไทยอ่ะมันมีเสน่ห์ในตัวของเราเองแต่พี่ก็บอกไม่ได้หรอกว่าเขาสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะพี่ก็เป็นคนไทยเหมือนกันพี่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่พี่ออกไปต่างประเทศเมื่อไหร่พี่จะลองถามเพื่อนแล้วก็เอาคำตอบมาให้ดูแล้วกันว่าเขาคิดยังไงกับศิลปะที่เป็นของไทยใช่ไหมเพราะเราอยู่กับศิลปะของไทยมานานมากอ่ะเรารู้ว่ามันมีเสน่ห์ก็เหมือนกันที่เราน้องอยากรู้ว่าชาวต่างชาติเขาคิดยังไงเดี๋ยวพี่จะกลับไปถามให้อ๋อมีครั้งนึงพี่เคยเอาเทรลเลอร์ของก้าวสัตตาให้เพื่อนร่วมงานแล้วก็ซุปที่นู่นดูเขาชอบนะเขาชอบเขาบอกว่ามันเจ๋งดีมันมีสไตล์มันยูนิคและมันเท่แต่ถ้าเราหมายถึงศิลปะที่มันศิลปะที่ไม่ใช่แอนิเมชันอันนั้นพี่ว่ายังไงมันก็มีเสน่ห์อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะลองไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้นะครับช่วยแชร์โอ้มีช่วยแชร์ด้วยขอบคุณมากครับจากสิทธิพรนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณธนวัฒน์พี่บัวเป็นคนภาคใต้ครับมั่นครับพ่อผลสุราษฎร์ครับบ้านยุทธาช่างสีสุวรรณแรงบันดาลใจสำหรับคนใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ดีใจครับผมก็ดีใจเหมือนกันครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากจริงติดตามคุณบัวตลอดเลยขอบคุณครับผมใช้คอมทำงานแอนิเมชันควรใช้ Mac หรือ Windows พี่บัวใช้ Windows ครับผมโอเคเพราะ Mac มันจะไม่ค่อยเสถียรระบบ iOS ของเขาจะไม่ค่อยเสถียรกับโปรแกรมที่ใช้ทำVisual Effect นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัดต่อหรือทำเพลง Mac very goodโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่อยู่กันมาจนถึง55นาทีตอนนี้เราอยู่กัน49คนเย้แค่รอบที่แล้วเราอยู่ผู้รอดชีวิตเหลือกันอยู่20คนนะรอบนี้เรามีกัน49 50คนถือว่า
มีกำลังใจแล้วมีกำลังใจได้คุยกันได้ถามตอบโต้ตอบคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็สนุกมากเป็น50นาทีที่55นาทีที่ผ่านไปไวมากนะครับโอเคคอมเมนต์เพิ่มมาอีกโอเคอีก3อันนะงานภาพเรื่องเก้าสัตราอารมณ์เหมือนดูหนังดิสนีย์เลยครับพี่อ๋อโอเคแต่พี่ว่าสำหรับพี่นะพี่มองว่ามันพี่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ดิสนีย์ว่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นอารมณ์ภาพที่ถูกดีไซน์มาเพื่อไม่เหมือนอะไร ก็ทั้งนั้นนะ นี่เหรอไหมมันคือความยูนิคนั่นไงดราก้อนบอลโงกุลหัวทิมละมันคือความยูนิคที่เขาตั้งใจจะให้มันมีความเป็นไทยที่เป็นอินเตอร์ประมาณนั้นดีกว่าแต่ก็อาจจะมีเรฟเฟรนซ์จากดิสนีย์เข้ามานะฮะก็มีทีมภาพทีมอาร์ตก็มีพี่ตูนพี่ไทกราฟพี่เม่นพี่บีก็คือทีมที่เนี่ยก็คือทีมที่ออกแบบอเวนเจอร์ชุดนี้นะครับตอนนี้เขาก็ทำทีมใหม่ชื่อเคลไม่ใช่ทำทีมใหม่เป็นทีมย่อยชื่อเคลจากบันดิกลูออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์เจ๋งครับผมพี่ครับถ้าผมจะไปแบบพี่แต่ไปไม่สุดจะมีงานรองรับไหมครับหมายถึงยังไงไปแบบไปไม่สุดคือแบบทำไปแล้วอยากจะเลิกแบบเบื่อคือของพี่อ่ะพี่เล่าให้ฟังว่าพี่เคยไปแล้วไปไม่สุดเหมือนกันเว้ยพี่ไปแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพอละหยุดละแล้วพี่ก็ไปทำอย่างอื่นแต่อย่างอื่นที่พี่ทำมันก็ยังใช้สกิลในการทำแอนิเมชันอยู่เช่นทำงานอีเวนต์พวกมัลติมีเดียที่อยู่หลังจอที่อยู่บนละครเวทีหรือว่าทำงานคอนเสิร์ตมันก็ใช้สกิลนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่ว่ายังไงก็เรียนรู้พวกนี้ไว้ถ้าเราชอบนะมันแยกย่อยออกไปได้หลายสายแยกออกไปได้เยอะมากโอเคครับขอบคุณครับอริรักษ์อักษรนันท์ขอบคุณมากครับเห็ดแว็บบุ๋ยบุ๋ยไม่ชอบชื่อว่ะบอกมาไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่มาด้วยกันนะครับขอบคุณครั้งที่2ละโอเคครับพี่ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวอาจจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ต่อก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยเล็งมือกำลังจะปิดไอ้เจ้ากำลังจะปิดไลฟ์แล้วก็จะเอามือนี้ปิดหน้าจอสวัสดีครับ